โอ้มีท่านผู้ชมครับมีแล้วมันแล้วแต่จะมีกี่ตัวนะอ้อ3ตัวท่านผู้ชมหมานขนาดเนาะของดีอีกแล้วท่านผู้ชมมันเข้ามากินกบของงูตัวอย่างหลงงูสังนี่งูดินตลอดเลยอัลโหลอัลโหลก็มากินกบหลุนโอ้มีท่านผู้ชม3ตัวโอ้ตัวงามๆอยู่นะนี่มันแล้วดึงออกมา3ตัว4ตัวท่านผู้ชมโอ้ตัวงามๆเลยสวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับคลิปนี้ชวินเปิดคลิปโดยบรรยากาศไร่มันนะครับเป็นวันเช้าวันที่2กันยายน2567นะครับเป็นได้กันบ้างเนาะเมื่อวานหมานกันบ่นะครับสำหรับสายลุ่นโชคเนาะเช้านี้ชวินมาเช้านี้ชวินพาทุกคนมาใจรอบกบนะครับชวินได้สายไหวตะวันแมลงเนาะตะวันแมลงชวินบ่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนนี้ใสเนาะฝนตกนะครับเช้านี้ชวินก็เลยมาใจมากู่ทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก6:10นะครับฟ้ากำลังเปิดเนาะเชียงรายบ้านชวินนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นลังแรกพร้อมกันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยเนอร์ชวินยองชาแนลนะครับเพื่อเพิ่มกำลังใจนะครับขอบคุณหลวงแน่นะครับผมหลุ่นลังแรกไปพร้อมกับชวินนะครับชวินใส่ไว้ตรงนี้เนาะลุ่นกันโอ้ยมหันดินนี่กำแล้วโอ้มีท่านผู้ชมครับมีแล้วมันแล้วแต่จะมีกี่ตัวนะอ้อ3ตัวท่านผู้ชมหมานขนาดเนาะสุดยอดหมานแล้วครับเดี๋ยวชวินเก็บก่อนนะครับชวินจะเหยื่อปลาซับเนาะมันจะมีกลิ่นสาบหน่อยนึงตัวงามๆเลยครับตัวนี้ดูเอาล่ะเก็บก่อนเด้อหลังที่2ต่อไปเลยนะครับจะไว้ตรงขอบนี่เนาะลุ่นกันนะครับโอ้แมลงวันสาบกินปลาซับแน่นอนไม่มีอะไรดิ้นในนี้ลุ่นกันนะครับอึบอ่ะมีบ่มีปูกับกบน้อยโตหนึ่งท่านผู้ชมมันอยู่นะนี่ปูกับกบน้อยครับมันอยู่งามหลังต่อไปนะครับในป่าน้ำนี่เหมือนเดิมน้ำก็คงเยอะเหมือนเดิมครับเพราะฝนตกครับจะวินใส่ไว้ตรงนู้นเนาะเอาใบตองปิดไว้นะครับลุ้นกันมาแล้ว4โต๊ะกับปูโต๊ะหนึ่งมันหันดินกันแล้วลุ้นครับลุ้นมะเข่าโดดออกไปเหรอมาแก่โต๊ะละลุ้นหลังต่อไปนะครับตะกี้เฝ้ารอไปมะเขาสกรรมอันนี้ก็โล่งโซ่มีอย่างสักอย่างในนี่ได้ไม่มีเข้าเลยอ
หลังต่อไปเลยนะครับอยู่มุมนี้เจอของดีอีกแล้วท่านผู้ชมมันเข้ามากินกบของงูตัวอย่างหลงงูสังนี่งูดินตลอดเลยอัลโลอัลโลเข้ามากินกบเดี๋ยวชวินเอางูออกก่อนนะครับรุ่นหลังต่อไปนะครับตะกี้เจองูเนาะกบตัวนั้นชวินเอาควางแล้วนะครับมันบ่ได้กินแล้วเนาะโดนงูมาปลื้นนี่นะครับมียังดินสักอย่างไม่มีครับไม่มีครับหลังต่อไปเลยนะครับฟาวมาสองหลังจามหลังละหลังนี้เราจะเป็นจะได้ตรงนี้นะครับนิ่มผิวเหมือนเดิมหลุดหลุดหลุดโอ้มีท่านผู้ชมสามตัวโอ้ตัวงามๆอยู่นะนี่นี่มาแล้วมาแล้วดึงออกมาสามตัวสี่ตัวท่านผู้ชมโอ้ตัวงามๆเลยมาแล้วมาแล้วเก็บกันเนอร์ในป่าไม่ลาบทานะครับแต่ในป่าเขานี่โอเคอยู่เดี๋ยวชวินเก็บก่อนนะครับรุ่นหลังต่อไปนะครับฝนก็มาเนาะท่านผู้ชมอยู่ปืนก็บงนี่นะครับรุ่นกันหันดินแล้วมาแน่นอนแต่จะกี่โต1โตหันแล้ว2โตครับท่านผู้ชมนั่นกันก่อนท่านผู้ชมจะมืดไปหน่อยเนอะเดี๋ยวชวินเก็บก่อนนะครับยุงเยอะหลังต่อไปครับเห็นแล้วความว่างเปล่าไม่มีครับมีแต่หอยเก็บกันนะครับหลังสุดท้ายท้ายสุดไม่มีเหมือนเดิมนี่นะครับเก็บกันเนอร์มีกระหอยเข่าท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมครับสรุปผลงานของชวินคลิปนี้นะครับชวินได้กบ11โตครับชวินเอามา10หลังเนาะนี่นะครับมันอยู่มันอยู่ได้กบใหญ่โตนึงนะครับรอบนี้เข่า4โตเลยในนาข้าวชวินจะต้องมาซ้ำนะครับบรรพุกใส่2หลังแต่เนาะส่วนมากจะเน้นป่าไม้ยาลาบนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่รับชมคลิปของชวินมาถึงตอนนี้นะครับเช่นเคยเนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปการสวัสดิ์หากินนะครับหาอยู่หากินนะครับผมเป็นกำลังใจชวินย่องเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะขอทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำช่องที่ยังบ่ผ่านโคเตอร์นะครับฝนก็ไก่จะมาติ๊กๆท่านผู้ชมคลึงคลึงมาละจบคลิปไปเพียงตัวอีนะครับสวัสดีครับ